อยู่ในกรงทองหลัง6โมงห้ามออกบ้านวิมานหลังใหม่ตายชุติมาถูกยื่นฟ้องหย่าจากผู้ชิงตำแหน่งนายกใช้ชีวิตอย่างนกน้อยในกรงทองมาเป็นเวลานานจนสุดท้ายความรักที่สวยหรูก็ไปไม่รอดเพราะความคิดและการใช้ชีวิตไม่ตรงกันสำหรับคู่ของนางเอกสาวต่ายชุติมากับว่าที่ผู้ลงสมัครชิงเก้าอี้นายกอย่างทีมพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลซึ่งสาวต่ายได้ออกมาเปิดใจกลับมารับงานละครเพิ่งกลับมาเมื่อตอนปีที่แล้วปีนี้ก็จะมากขึ้นดีเหมือนได้คอสนิมมาก่อนเราแบ่งเวลาอยู่แล้วถ้าวันไหนลูกไม่อยู่ถึงจะรับงานส่วนเรื่องการหย่าจริงๆก็เหมือนเดิมตั้งนานแล้วตั้งแต่แรกตอนนี้ก็เหมือนเดิมมาตลอดคือสิทธิ์คนละครึ่งอยู่แล้วณวันนี้สบายใจมากขึ้นเวลาก็ช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นอยู่แล้วในแง่ครอบครัวกับอดีตสามีสาวต่ายเผยว่าก็ไม่มีอะไรจริงๆตั้งแต่แรกตั้งแต่ต้นจนจบก็มีสิทธิ์กันคนละครึ่งอยู่แล้วได้มีโอกาสเจอน้องบ่อยมากขึ้นสาวต่ายยังตอบด้วยความสงสัยอีกว่าไม่เข้าใจประโยคนี้มากๆเลยเจอใครก็โดนถามแบบนี้คือเราเจอน้องเท่าเดิมแต่แบ่งกันดูคนละครึ่งเราก็รู้สึกว่าเราแบ่งหน้าที่คนชอบคิดว่าเราไม่ได้เจอเราเจอตลอดต่ายดูแลลูกตลอดเวลาแต่ชอบโดนถามแบบนี้เพราะว่าอาจจะตอนที่มีข่าวหรืออะไรที่ทำให้เข้าใจผิดช่วงนั้นรูปใน IG เราก็ลงกับลูกตลอดเวลาจริงๆก็ส่วนใหญ่อย่างปิดเทอมลูกก็จะมาอยู่กับเราวันธรรมดาเขาปรับตัวได้กับการไปมาคุยด้วยความเข้าใจถ้าเกิดเขามีอะไรกังวลใจเราก็จะคุยด้วยเหตุผลแต่ถึงว่าเราไม่ได้อยู่ตรงนี้เราก็จะเป็นคนที่อยากให้เขาโตมากับความที่ไม่ใช่ไข่ในหินให้มีภูมิเพราะเดี๋ยวนี้โลกโหดร้ายก็อยากให้เขาแข็งแรงมีอะไรเราก็จะคุยเราเป็นคนพูดตรงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกับคนในครอบครัวยิ่งพูดตรงมากๆทุกวันนี้ก็ยังเลือกที่จะคลองตัวเป็นโสดไม่คิดอยากจะมีใครจะไม่คิดที่จะกลับไปคืนดีกับอดีตสามีเพราะหลังจากที่มีเรื่องฟ้องหย่าเมื่อพฤศจิกายนปี62เพื่อปกป้องลูกขอสิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูกจะได้คุยกันให้รู้เรื่องแม้ว่าจะกำลังลงชิงตำแหน่งนายกทุกอย่างได้จบไปแล้วแล้วเวลาทำให้ทุกคนดีขึ้นยังไงก็ต้องขอบเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่และต้องขอชื่นชมในสปิริตของการเป็นคุณพ่อคุณแม่มากๆที่สามารถดูแลลูกได้อย่างดี